สวัสดีครับตี4:45เช้าวันเสาร์ที่28 มกราคม 2023นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีนัดกับพินินักสร้างรถจากอยุธยานะครับคือหลังจากครั้งที่แล้วที่เราตัดคลิปพินิลงไปเนี่ยก็ได้มีการโทรมาเชิญชวนจากพินินะครับว่าเฮ้ยมาเที่ยวช็อปผมไหมก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันฮะสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับช็อปพี่อยู่ตรงไหนนะพี่นิช็อปอยู่วัดสุคันธารามนิคมไฮเทคตอนนี้ผมอยู่ปั๊มปตท.ที่มันเลยโลตัสมาแล้วอะโอ้โหมาแต่เช้าแจ่มต้องเซิร์ชว่าไงวัดสุคันธารามเหรอพี่ใช่หมู่บ้านพงทองก็เลยก็เลี้ยวเข้ามานิดเดียวก็เจอแล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวไปหาพี่ครับผมตื่นได้ตีสี่มาถึงนี่9โมงนี่คุณเดินทางมาจากสุไหงโกลกใช่ไหมสระผมกินกาแฟใดผมไม่ใช่หนูนะเขาดีๆครับคิดว่าตอนนี้เราเหมือนฟางเรียงผาค่อยๆไต่มาครับไต่มาผมไอ้ตะตมมีปัญหาก็จะได้แบบนี้แหละอันนี้คือโครงที่เตรียมไว้ทำใช่ครับทำรถเครื่องบินเมื่อกี้อ่ะพี่ไม่อันนี้คือโครงรถดิฟครับที่เห็นข้างหน้าครับโครงรถดิฟเลยรอส่งลูกค้าแล้วก็อันนี้เป็นนวัตกรรมมาจากประเทศจีนนะครับเป็นลังกระดาษธรรมดาเลยแหละครับ เอาทุกเม็ดเหมือนกันนะจริงๆแล้วตรงนี้ผมทำไว้เพื่อการไลฟ์สดขายของเก็บเงินแขกแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสโตร์ไปเรียบร้อยแล้วอะไรมาก็มาลงตรงนี้ก่อนก็คือผมสัญญาว่าผมจะไม่พูดคำหยาบคายหรือสัญญาว่าจะพูดให้น้อยลงนี่เรียนลูกเสือสามัญมาใช่ไหมใช่ครับสามนิ้วเอ้ยเนี่ยโลโก้ใหญ่สมัยที่ทำกันแรกๆเลยก็คือผมมีกลุ่มชื่อมอเตอร์ไทสไลด์มอเตอร์ย่อมาจากมอเตอร์ก็คือเครื่องจักรเครื่องยนต์ไทตัวนี้แปลว่า3ครับสไลด์จริงๆอ่ะอยากใช้คำว่าไลท์อย่างเดียว LIKE ไลท์แปลว่าชอบแต่พวกเรามันเป็นพวกสไลด์ก็คือไหลลื่นครับก็เอาตัว S มาใส่แต่เป็นไลท์อีกไลท์นึงกลายเป็นไลท์สแลงโอ้โกรธทำมาเข้าใจ ไม่จะยุ่งได้ทำไมวะอ่ะเจอกันนี้พี่นี้พอดีเลยฮะจากไอคลิปที่แล้วที่เราคุยกันที่งาน Deck Day พี่ครับมันมีคนถามมาครับใครถามเป็นลูกเพจอ๋อลูกเพจได้ก็ถามมาว่าถ้าเขามีเครื่องเวฟอยู่แล้วอยากจะมาให้พี่ขึ้นเฟรมให้อย่างเงี้ยครับ เขาคิดพี่คิดราคาเท่าไหร่คิดยังไงอะไรเงี้ยนะฮะแต่อันนี้ผมก็บอกเขาไปคร่าวๆแล้วว่ามีเท่าไหร่อยากได้แบบไหนก็มาคุยกันพี่นี่บอกมาตั้งแต่คราวที่แล้วใช่ไหมเอาตรงๆจริงๆนะครับเวลาเนี้ยครับผมจะไม่เอาเครื่องตลาดเนี่ยมาทำเป็นรถเครื่องที่มันมีทะเบียนอยู่ผมจะไม่เอามาทำเป็นรถประเภทนี้ครับเพราะว่าผมจะยืนพื้นงานเกษตรยืนพื้นเครื่องจักรที่เป็นลักษณะ4จังหวะอเนกประสงค์ซะส่วนใหญ่เป็นการป้องกันการทางพาณิชย์พูดง่ายๆนะครับซึ่งบางครั้งนะครับเครื่องที่น้องหิ้วมาให้ไปก็ไม่รู้หิ้วมาให้ที่มาของเครื่องอยู่ไหนเลขเครื่องมีไหมเล่มพี่นึกภาพออกไหมครับผมถ้านึกไม่ออกก็โปรดระวังว่าใจครับอ่ะอันนี้ก็ได้คำตอบนะครับแล้วก็อีกคำถามนึงครับพี่นิดมาถึงก็ถามกันเลยนะตอบคำถามลูกเพจก่อนแฟนเพจก่อนก็ถามว่าไม่ให้ผมแต่งเนื้อแต่งตัวแบบชาตาตาแบบว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเลยใช่ไหมนี่รอแล้วเฮ้ยผมจริงๆผมหน้าตายังไม่เข้าพี่เลยเพราะเช้ามาเนี่ยกาแฟก็ยังไม่ได้กินข้าวก็ยังไม่ได้กินเดี๋ยวไปเล่นผมแต่เช้าเลยเดี๋ยวไปกินกาแฟกันนะมาถามต่อเห็นในคันนี้แล้วนึกได้ครับคือไอ้คลัตช์ตัวนี้มันเป็นคลัตช์เขาเรียกคลัตช์เหวี่ยงป่ะใช่ครับคลัตช์เหวี่ยงมีคนถามมาว่าคลัตช์เนี้ยซื้อที่ไหนพี่
จะหาซื้อได้ที่ไหนพี่ ET รู้ไหมผมไปสัญญากับวิจัยฝุ่นไว้ว่าถ้าวิจัยฝุ่นเข้ามาเดี๋ยวผมจะเปิดให้วิจัยฝุ่นดูไม่เป็นไรพี่พี่ ET ปาดหน้าแบบว่าทันทีเลยเสร็จแล้วผมก็ถอดไว้แล้วเรียบร้อยด้วยเหมือนว่ารู้ว่าจะมาได้เห็นหัวใจเห็นตับเห็นไส้ม้ามเห็นหมดเลยวันนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราช่วยกันทำมาหากินฮะเดี๋ยวไอตัวข้างในคลัตช์เนี่ยเก็บไว้ให้วิจัยฝุ่นดูมาเจาะนะฮะส่วนเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจาะส่วนอื่นโอเคถ้าใครอยากดูข้างในของไอคลัตช์เหวี่ยงตัวเนี้ยเขาเรียกลูกเหวี่ยงหรือเรียกอะไรนะพี่เรียกผ้าคลัตช์แรงเหวี่ยงเนี่ยผ้าคลัตช์แรงเหวี่ยงฮะก็ให้ไปดูที่วิจัยฝุ่นเดี๋ยวพี่เขาจะมาเจาะลึกเรื่องคลัตช์โอเคเพราะว่าเราสัญญาไว้แล้วใช่แต่เดี๋ยวเผลอๆเนี่ยผมให้ดูคร่าวๆก่อนแต่ถ้าวิจัยฝุ่นมาเนี่ยผมจะอธิบายละเอียดแบบว่าป้าเนี่ยไปเอามาจากไหนขั้นตอนการทำยังไงทำไมต้องหันหน้าทำไมต้องหันหลังต่างกันยังไงโอ้โหละเอียดยิบไม่เป็นข้อมูลในรายละเอียดของคลัตช์ลูกคลัตช์เนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามที่วิจัยฝุ่นครับผมพี่แบงค์เขาจะพี่แบงค์ครับผมใส่แว่นนะใช่ใช่ขาวๆนะอ่าฮะนั่นแหละฮะสั้นๆง่ายๆนะใช่โอเคเสียงผมเปลี่ยนไปไหมเป็นหวัดใช่ไหมพี่ใช่เป็นหวัดแล้วก็เป็นหลายอย่างครับส่วนอะไรไปเอา ATK มาสิเอายางยางอย่างนึงที่ผมเป็นก็คืออีกไม่เป็นนะไม่เป็นสับปะรดโถจอกทุกเป็ดครับผมหลังจากวันนั้นนะครับที่ผมนำเสนอเครื่องวีทวินครั้งแรกไป670cc 23แรงเครื่องตัวนี้ใช่เครื่องตัวนี้ที่พี่อีทีได้ไปขี่แล้วเราขับดูแล้วก็คือดึงมากนะครับนะเข่าเอ่ยอะไรเอ่ยแบบว่าให้คำนิยามซึ่งเป็นคำนิยามที่ผมอ่ะจะต้องเอาไปดำเนินการต่อคำนิยามวันนั้นสั้นๆ นะแกพูดบอกว่าเอาเรื่องเลยนะเฮ้ยโอ้โหแบบแต่ต้นมันยิงช้าไปนิดนึงนะต้นไม่มาว่ะแต่ปลายได้ mm-hmm. คำว่าต้นยิงช้าเนี่ยผมเข้าใจคอนเซปต์นี้ดีเลยก็คือพวกสนามแดกทั้งหลายพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยสับออกเนี่ยแบบโหยังจะขี่ม้ากันเลยกระโดดออกอ่ะ mm-hmm. อันนั้นคือเป็นรถคลัตช์ใช้เกียร์สับรอปล่อย uh-huh. คลัตช์ปุ๊บพุ่งเลยครับแต่รถที่ผมทำเนี่ยมันเป็นรถการเกษตรใช้เครื่องเกษตรแบบไทยบ้านมันไม่มีเกียร์ครับมันไม่มีระบบคลัตช์แบบนั้นแต่มันมีระบบคลัตช์แบบว่าเครื่องเดินอยู่นะเดินแรงอีกนิดนึง uh-huh. อีกนิดนึงผ้าแตะพื้นผ้าคลัตช์แตะนะครับผ้าคลัตช์แตะปุ๊บพาเครื่องวิ่งตัดๆเอาใหม่เสียงไม่เพราะตึ๊ดๆๆๆออกไปประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเนี่ยไม่มาแน่นอนทีนี้ยุงเจ้ากรรมทำยังไงถึงจะให้มันยิงได้ไวขึ้นครับพี่เบิ้ลเจ้าของร้านขายยางอะไรผมขอคิดแป๊บที่เบิ้ลใช่ไหมที่แกหลอกเมียว่าซื้ออะไรนะปั๊มเบรกลูกค้าปั๊มเบรกยี่ห้ออะไรของลูกค้าสักอย่างเนี่ยแล้วแกก็เอามาใส่รถของตัวเองแต่ไปหลอกเมียว่าลูกค้าซื้อแล้วเมียแกก็จะรู้จากคลิปนี้แหละเมียแกก็จะรู้หลังจากคลิปนี้แหละเรานี่เป็นอาชีพเอาเพื่อนพี่เบิ้ลผมแกล้งคิดไปงั้นแหละผมจำได้พี่คนที่ไปติดตั้งสายไฟให้กับพี่ตั้มที่งานคลอง11ได้รู้จักกันที่นั่นครับพี่เบิ้ลให้คำแนะนำว่าพี่นี้เคยเห็นรถฮาร์เลย์ที่เป็นเครื่องกับเกียร์แยกกันไหมฮะก็คือฮาร์เลย์มันจะมีห้องเกียร์แยกผมนึกภาพนะครับเหมือนคนถือเปลวเทียนเดินมาท่ามกลางความมืดอ๋อขนาดนั้นเลย ผมเปรียบเปรยมากไปไหมเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ใช่คนละอนุสาวรีย์ชี้ทางสว่าง โอ้โหอะไรนี่โอเคพอเขาพูดแบบนั้นน่ะผมก็เลยสอบถามแล้วก็ได้ไอเดียว่าเออจริงใช่เครื่องต่อกับชุดเกียร์แล้วมันจะออกมาเป็นยังไงครับตัวมันเนี่ยเป็นคลัตช์ในตัวอยู่แล้วรอการกระชากออกแสดงว่าเราไม่ต้องใช้ระบบคลัตช์ที่มือก็ได้ค
ครับเราใส่เกียร์รอแล้วเราเปิดคันเร่งออกไปเลยป๊าบก็ทำเป็นระบบเกียร์มือคลัตช์เท้าเกียร์มืออาจจะคลัตช์อาจจะเกียร์มือแล้วคลัตช์ก็คือใช้เกียร์ใส่กับมือคลัตช์ไม่ต้องเพราะคลัตช์อยู่กับความแรงของเครื่องอยู่แล้วอ๋อมันคือจริงๆระบบมันเหมือนพวกเวฟพวกนี้ไหมจริงๆเวฟมันก็จะมีคลัตช์ที่มันติดอยู่กับเกียร์ใช่พอสับเกียร์ปุ๊บมันก็จะเป็นการกดคลัตช์ลงไปด้วยใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นกับอีกอันนึงก็คือสมมติว่าผมได้ห้องเกียร์มาที่มีคลัตช์มือในตัวยกตัวอย่างเช่น SR เงี้ยครับห้องเกียร์ของ SR ครับมันมีคลัตช์อยู่ในตัวอยู่แล้วอือฮึถ้าเราเอามาทำเป็นคลัตช์มือเราใส่เกียร์เครื่องเราก็ดันมีคลัตช์ในตัวอยู่แล้วด้วยอือเบิ้ลให้ชายังไงรถก็ไม่ออกเพราะเรากำคลัตช์อยู่ครับใส่เกียร์เอามือไหนใส่ล่ะทีนี้ก็ต้องเอาตีนถูกไหมเอาเท้าเหยียบเกียร์แล้วก็ดีดมือออกโอ้อะไรเนี่ยจินตนาการมาเล่าให้ฟังหมดเลยตายตายแล้วมันจะสนุกตรงไหนเนี่ยโปรดติดตามเดี๋ยวรอตามเดี๋ยวรอตามรอตามมีอะไรมันๆแน่นอนใช่ครับก็อย่างที่บอกอะรถแม่งมี2ล้อกูขี่ยกล้อเพื่อให้ล้อเดียวรถมี3ก็สักแคมซะใช้เครื่องเรือใช่ไหมเอาเครื่องเรือมาทำมอไซค์ส่วนเอามอไซค์ไปทำเครื่องเรือเครื่องรถยนต์อย่างเงี้ยนะเขาเอาแบบ2 J ไปวางเรืออะไรกันอย่างนี้นุ่นมันซะอย่างนั้นไปยันอะไรอ่ะเครื่องสูบเดียวเอาจับชนกันกลายเป็นเครื่อง2สูบอย่างเงี้ยโอ้มันมันน่ะชีวิตมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะครับผมนะตอนนี้ไอ้เครื่องนี้คืออะไรพี่โอ้โหอยู่ดีๆก็เปลี่ยนบทซะแล้วเห็นพอดีไงเห็นพอดีเหลือไปเห็นพอดีอันนี้นะครับเป็นความดีความชอบร่วมกันเมื่อกี้ผมเกริ่นตอนหัวไว้นิดนึงแล้วว่าผมใช้เครื่อง V ใช่ไหมครับผมซาซาว่าใช่ไหม600กว่า CC เสร็จแล้วเจ้าของเครื่องเนี่ยครับพอเขาเห็นว่าผมทำได้ขนาดนี้เขาสนับสนุนครับเขาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมหมายถึงสนับสนุนในถังน้ำมันเนี่ยนะพี่ไม่ใช่ครับ โอ้โหสนับสนุนเครื่องนะครับก็ซึ่งเป็นเครื่องที่โชว์อยู่ในโชว์รูมเนี่ยแหละทีนี้โชว์อยู่ในโชว์รูมมาสักระยะหนึ่งเนี่ยครับพี่การเผยแพร่มันได้แค่เห็นว่าเครื่องมันวางแหมะอยู่ในห้องแล้วก็คนนู้นมาดูคนนี้มาดูได้อย่างเก่งก็แค่นี้ถ้าจะให้ดีการโชว์เครื่องมันต้องออกมาใช้จริงรมาดัดแปลงจริงถ้าเครื่องตัวนี้ไปวางในเรือถือว่าปกติถ้าเครื่องตัวนี้ไปอยู่ชายนาไปสูบน้ำถือว่าปกติทำให้มันไม่ปกติกับคนไม่ปกติอย่างผมก็คือด้วยการเอามาโมทำเป็นมอไซค์ซะมันไม่ธรรมดาตรงไหนมันเป็นสูบ V เหมือนกัน CC มันแตกต่างจะมากินช่วยกันนะเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวผมช่วยแตะพี่เคยเห็นเขากดน้ำมาแตะได้เหมือนกันออกไม่ได้ใช่ไหมสับทีโดวิวาชานโตสับเฮ้ยอะไรเนี่ยไปเรื่อยเลยไปไหนเนี่ยอันนี้ชื่อเครื่อง Predator ครับเป็นชื่อรุ่นชื่อรุ่นครับของทาซาว่าเขาครับ EFI สรุปง่ายๆก็คือเป็นเครื่องหัวฉีดเบนซิน EFI นี่ก็คือมันเป็นหัวฉีดแล้วตรงไหนเป็นหัวฉีดอยากได้ยินเสียงไหมครับอ๋อติดได้ด้วยเหรอปอดเงียบนะแค่นี้ได้ยินไหม คุณไปจะหาเลยผมจะให้คุณได้ยินเสียงระบบไฟฟ้ามันทำงานได้ยินเสียงหัวฉีดมันวิ่งหัวฉีดมันวิ่งใกล้ๆเราก็นึกว่าจะสตาร์ทเครื่องให้เราฟังมาโทษเดี๋ยวหัวฉีดมันอยู่ไหนข้างบนนี้แกมาหนึ่งดอกเตรียมฟังนะครับมันเป็นเสียงหัวฉีดเสียงหัวฉีดเสียงระบบไฟฟ้ามันทำงานแล้วเสร็จแล้วกดชึ่งได้เลยเตรียมตัวThank you.
ดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันนะดุดันไม่เกรงใจใคร ไม่ใช่ฟอร์ดแต่อันนี้คือทาซาวาแรปเตอร์ได้หมดอ่ะจะโดนลิขสิทธิ์เขาไม่ได้ทำให้ผมปวดหัวเข่าอีกแล้วเดี๋ยวผมบริหารร่างกายครับอ่ะชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมาเดียวเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะอันนี้คือเครื่องที่จะทำโปรเจกต์ต่อไปของมินิครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดจุดที่เป็นคาร์บูร์ตอนนี้มันเป็น EFI อยู่มันเป็นระบบหัวฉีดผมต้องเอาทั้งหมดเนี่ยไปวางบนมอเตอร์ไซค์ก่อนเพื่อดูว่าหลักของหัวฉีดแล้วมาใส่คันเร่งแบบมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับแล้วใส่ท่อเพราะวิธีการกระชากฟิลลิ่งการกระชากมันเป็นยังไงเรียนรู้ตัวมันก่อนครับเรียนรู้กลไกมันให้หมดก่อนพอหลังจากนั้นปุ๊บเรียนรู้แล้วเก็บบันทึกรายละเอียดแล้วแล้วค่อยมาวางเป็นคาบูทีนี้คาบูเนี่ยแดดใช้มาแล้วครับกลับไปดูแดดครับคาบูแดดนี่แดดนี่คือคาบูแดดครับเอามาใส่กับ670ซีซีแปรงนมหนูนิดหน่อยไม่เยอะครับแต่ตัวนี้ตัวที่ได้มาใหม่เนี่ยครับมันเป็น750ซีซี28แรงเพิ่มขึ้นไปจากเดิมเพิ่มขึ้นไปจากเดิมประมาณ80กว่าซีซีเพราะฉะนั้นอัตราการกินน้ำมันน่าจะต้องมากกว่าก็ไม่ใช่ปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาอันนี้คือแผงออยล์คูลเลอร์เหรอพี่ใช่ครับถูกต้องครับใช่ไหมถูกต้องครับแต่แล้วผมนึกว่ามันเป็นรถที่แบบโอเคกลับมาที่คาบูครับตัวนี้ผมสั่งซื้อคาบูไปเรียบร้อยแล้วเป็นของฮาร์เลย์ตัวสตรีทถ้าผมจำไม่ผิดรุ่น VC40สตีด750ใช่ไหมน่าจะใช่ฮาร์เลย์สตีดใช่ไหมใช่ครับได้คำแนะนำมาจากน้องชื่อโอที่นครนายกเขาทำรถอยู่พอผมพูดว่าเนี่ยเครื่องรุ่นนี้รุ่นนี้ไซส์นี้สเปคนี้ปั๊บเสร็จแล้วลูกชายเขาบอกว่าพ่อบอกลุงเขาไปเลยคำนั้นแบบผมแบบจี๊ดในใจเลยทำไมฮะบอกลุงไว้เลยพูดเล่นพูดเล่นขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำได้ V40 ลูกหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดพันกว่าบาทเองจริงเหรอจริงคาบูฮาร์เลย์เนี่ยนะพี่ใช่เป็นก๊อกจากประเทศข้างบ้านนี่แหละอ๋อโอเคโอเคเป็นคาบูเกรด A จากจีนนะครับเป็นคาบูเกรด A จากจีนคาบูคิดว่าน่าจะจูนได้หลายคนใช้อยู่ของแท้มีขายของก๊อปเกลื่อนตลาดครับเลือกใช้เอาแค่นั้นเองแล้วก็มาทำหน้าแป้นใส่นู่นใส่นี่นั่นใหม่คิดว่าใช้งานได้ 100% ครับผมก็คือจะแปลงจากหัวฉีดเป็นคาบูใช่ครับซึ่งหัวฉีดมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่เราก็อย่างว่านะอยู่สุขไม่เป็นคือประหยัดประหยัดไม่ชอบไม่ชอบชอบแบบสุดสุดมีลุงอยู่คนหนึ่งให้คำนิยามว่าในเมื่อคุณเล่นเครื่องแรงแล้วอ่ะความสะใจแล้วอ่ะคุณจะไปคำนึงทำไมเรื่องประหยัดน้ำมันมันไม่มีนะครับโลกนี้แต่พอเป็นคาบูแล้วเสียงมันดีขึ้นใช่ครับมันสะใจกว่ามันเพราะขึ้นเป็นเพราะกว่าครับครับอันนี้ก็คือเครื่อง750ตัวใหม่ของพี่นิที่จะทำในโปรเจกต์ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูอันนู้นกันไหมพี่ที่ไหนเอ่ยเรือบินเรือบินเรือบินได้ได้เรามาเพื่อเรือบินคุณสัญญากับผมไหมว่าคลิปนี้คุณจะตัดต่อหรือไม่ตัดต่อ ดูท่าทางไหลมั่วซั่วไปหมดเลยเฮ้ผมชอบอ่ะลักษณะเนี้ยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปให้คนดูก็ตัดสินใจเอา ผู้ถูกสัมภาษณ์ยังไม่ได้กินข้าวกินปลาเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนพี่ไปกินข้าวกินกาแฟอะไรให้สบายใจครับแล้วก็ให้ร่างกายสดชื่นสักนิดนึงครับแล้วเราค่อยกลับมาดูเรือบินกันโอเคเรือบินโอเคงั้นตัดไปแค่นี้ก่อนครับผมครับผม